ให้ตายสิสะพายบ้านเนี้ยทำไมมันสวยกันขนาดนี้วะเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรในคลิปนี้ผมมาด้วยประเด็นที่ว่า3สะใภ้ของตระกูลคามาโดะครับก็จะมาพูดถึงตัวละครผู้หญิง3คนนะครับที่เรียกว่าเป็นสะใภ้เป็นภรรยาของหนุ่มๆในตระกูลคามาโดะนะครับว่าเขามีโปรไฟล์อะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็มีสตอรี่อะไรที่ทำให้พวกเขาเนี่ยได้เข้ามาเป็นทองแผ่นเดียวกับตระกูลคามาโดะบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ก็จะมีการสปอยนะครับจะไม่ได้สปอยเดือดมากนะครับเรียกว่ามีเนื้อหาของหลังหมู่บ้านช่างตีดาบไปด้วยนิดนึงกันละกันคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อขึ้นชื่อเรื่องของสะใภ้ตระกูลคามาโดะก็แน่นอนว่าผมจะพูดถึงผู้หญิงที่เข้ามาแต่งงานกับตระกูลคามาโดะซึ่งก็เรียกว่าในเชิงบทบาทเนี่ยไม่น่าเกลียดนะครับผมมีการพรีเซนต์ให้เห็นถึง3คนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้แน่ๆแหละนะครับแต่ว่าตัวหลักๆจะมี3คนด้วยกันประกอบไปด้วยคนที่1ซึยาโกะนะครับคนที่2ก็คือคีเอะและคนที่3ก็คือคานาโอะนั่นเองครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเรียกว่ามีสตอรี่การแต่งงานกับผู้ชายของตระกูลคามาโดะซึ่งก็ต้องบอกว่าบทบาทของแต่ละคนไม่โดดเด่นไปกว่ากันเยอะนะครับเดี๋ยวฟังไปก็จะพอรู้แหละว่าเอ้ยทำไมเขาถึงปูบทบาทของคนที่แบบเข้ามาเป็นทองแผ่นเดียวกับตระกูลของพระเอกอย่างนี้ทำไมมันดูแบบว่ามีสตอรี่น้อยเหลือเกินนะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละคนครับผมว่าแต่ละคนจะมีสตอรี่อะไรยังไงกันบ้างครับมาเริ่มที่คนแรกนะครับผมคนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นซึยาโกะครับซึยาโกะก็เป็นภรรยาของคนที่มีชื่อว่าซึมิโยชิครับผมซึมิโยชิเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูทุกคนก็น่าจะรู้ครับว่าหน้าตาคือแม่งเหมือนคามาโดะทันจิโร่เป๊ะๆ เลยนะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมเคยทำเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมไปแล้วมันก็เป็นธรรมดานะครับที่ว่าบรรพบุรุษมีหน้าตาประมาณนี้แต่งตัวประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยพอส่งต่อมาเป็นลูกหลานปุ๊บมันก็จะหน้าตามีความละไมคล้ายกันนะครับซึ่งตัวของซึมิโยชิเนี่ยเขาก็มีภรรยาชื่อว่าซึยาโกะแล้วก็เรียกว่าให้กำเนิดทายาทของเขากันมาโดยทายาทของซึมิโยชิแล้วก็ของซึยาโกะเนี่ยจะเป็นคนที่มีชื่อว่าซึมิเระครับซึ่งเปิดเผยแค่คนนี้นะครับก็อาจจะมีลูกคนอื่นมาตามมาด้วยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะซึ่งเรื่องราวของซึมิโยชิแล้วก็ซึยาโกะตัวนี้นะครับมันเริ่มจากการที่ว่าโยริอิจิเขาไปช่วยเหลือครอบครัวนี้ครอบครัวคามาโดะเอาไว้ครับผมและทีนี้เนี่ยตัวของซึยาโกะเองก็เป็นคนที่เรียกว่ามาเจอบ้านร้างหลังนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านร้างบ้านเดิมของโยริอิจิครับแต่เนื่องจากโยริอิจิก็ไม่ได้อยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นการยึดบ้านไกลๆนั่นเองนะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าซึยาโกะเองเขาก็อาศัยอยู่กับซึมิโยชิมาเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าซึยาโกะเองเป็นคนที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญแบบไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่ามองยังไงก็สำคัญนะครับนั่นก็คือการที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้าใจในตัวโยริอิจินะซึ่งตัวโยริอิจิเองนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่พิเศษอะไรมากมายแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าเขาดูมันเลิศเลอขนาดไหนก็ตามนะครับเขาก็มองว่าตัวเองก็ไม่ได้คนพิเศษอะไรเป็นคนที่ไม่มีค่านะอันนี้ก็เคยพูดกับซึมิโยชิด้วยซึมิโยชิเองด้วยความที่ว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่ต่างจากทันจิโร่นะครับมีความโอบอ้อมอารีมีความใจดีอยู่เขาก็จะบอกว่าได้โปรดอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นเลยนะและทีนี้เนี่ยซึยาโกะเองก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่เรียกว่ายอมรับความธรรมดาของตัวโยริอิจินะโดยที่ว่าซึยาโกะครับเป็นตัวตั้งตัวตีมาอยู่บ้านหลังนี้ของโยริอิจิแล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซึยาโกะนะครับเขาเป็นคนที่คอยขอร้องให้โยริอิจิเนี่ยนะมีการร่ายรำกระบวนท่าของปานตะวันให้ดูนะครับซึ่งกระบวนท่าปานตะวันนี้นะครับก็จะมีการสืบทอดมาในตระกูลของคามาโดะในฐานะที่มีชื่อว่าฮิโนคามิคังุระหรือก็คือระบำเทพสุริยันนั่นเองครับโดยที่ตัวโยริอิจิเนี่ยก็จะเรียกว่ามันเป็นกระบวนท่าปราบอสูรนั่นอยู่เนาะนะแล้วจะให้มาร่ายรำอะไรให้ดูอย่างนี้ล่ะซึ่งตัวซึยาโกะเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างสนใจในตัวของโยริจิในหลายๆมันในเชิงของมิตรภาพนะครับไม่ในเชิงของแบบชูสาวนะก็คือเวลาเห็นโยริจิจับดาบปุ๊บก็อู้ดาบมันเป็นสีแดงจังเลยนะคะนี่แล้วทีนี้กระบวนท่าที่ร่ายรำอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นระบำที่ละไม้คล้ายกับการถวายเทพสุริยันเลยนะก็จะมีการขอให้โยริจิเนี่ยร่ายรำซึ่งเป็นกระบวนท่าร่ายรำปานตะวันแล้วทีนี้ซึมิโยชิเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสังเกตการร่ายรำเหล่านั้นนะครับผมว่านะตัวโยริจิไม่ได้ร่ายรำให้ดูแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับน่าจะหลายครั้งอยู่นะเพราะว่าซึยาโกะเองน่าจะไปขอเรื่อยๆนะครับผมด้วยบทบาทตรงนี้แหละทำให้ซึยาโกะเองเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่นำปราณตะวันมาสู่ตระกูลคามาโดะนะเพราะตัวซึมิโยชิเองเนี่ยเขาก็เคารพโยริอิจิในฐานะที่ว่าเป็นผู้มีพระคุณที่เคยช่วยจากอสูรเท่านั้นเองครับแต่ซึยาโกะเนี่ยเป็นคนที่ขอให้ทำการร่ายปราณตะวันไว้ใช่ไหมแล้วตัวซึมิโยชิเองก็สืบทอดปราณตะวันนี้มาจนถึงรุ่นของทันจิโร่นั่นแหละครับเรียกว่าซึยาโกะเองก็เรียกว่าเป็นผู้มีพระคุณของตำนานเรื่องราวดาบพิฆาตอสูรตลอด500ปีที่ผ่านมานี้เลยนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับนิสัยของตัวซึยาโกะที่มีการเปิดเผยนะก็คือว่าเขาเป็นคนชอบนอนครับผมพอเป็นคนช
ชอบนอนปุ๊บเนี่ยมันก็มีการเชื่อมโยงมาว่าเฮ้ยที่เนสโกเป็นอสูรที่แบบว่าสามารถนอนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเงี้ยมันก็สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เป็นแบบฝั่งผู้หญิงอย่างเซียโกอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะที่แบบเขาพรีเซนต์ว่าเนสโกเป็นอสูรที่แบบชอบนอนหลับแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายได้เป็นอย่างดีซึ่งอันเนี้ยก็คือว่าเป็นอสูรที่มีคุณภาพการนอนที่ดีเหมือนกับเซียโกเพราะว่าเซียโกเองเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าหลับลึกมากๆนะครับผมปลุกยากมากอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องของการนอนแล้วมันก็ถูกส่งไปยังตัวของเนสโกนั่นเองครับโดยที่กลับมาที่ตัวลูกของเซียโกนะครับก็คือจะเป็นหนูน้อยที่มีชื่อว่าซูมิเระนั่นเองครับผมซึ่งพอมีลูกอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวซูมิเระที่เป็นลูกสาวเองก็น่าจะไปมีครอบครัวหรือถ้าเกิดว่ามีลูกชายคนอื่นลูกชายคนอื่นก็น่าจะไปมีครอบครัวแล้วก็จะมีการสืบทอดการใช้ปราณตะวันการใช้ฮิโนคามิคังุระอย่างเงี้ยไปยังทุกๆรุ่นนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยซูมิโยชิเองเขาก็เป็นคนบอกกับโยริอิจิเองว่าเขาอยากจะบันทึกบุญคุณนี้ของโยริอิจิเอาไว้เขาก็จะส่งเรื่องเนี้ยต่อไปยังลูกหลานของเขาเองนะซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เราเห็นว่าทำไมพ่อของทันจิโร่เนี่ยต้องมีการร่ายรำฮิโนคามิคังุระที่มันดูเพลินๆแล้วก็ดูทรมานเหมือนกันนะร่ายรำแบบว่าท่ามกลางอากาศที่มันหนาวขนาดนี้นะและหลังจากรุ่นของซูยาโกะเองนะครับก็จะมีลูกหลานมากมายแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อเลยครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยทันจิโร่เคยบอกว่าตระกูลของทันจิโร่คือตั้งแต่ซึมิโยชิแล้วครับเป็นตระกูลขายฐานมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มีแผนผังของครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการเปิดเผยแผนผังของครอบครัวนี้ก็น่าจะมีรุ่นก่อนทันจิโร่อีกหลายรุ่นเลยแหละครับแต่ทีนี้มันตัดมาที่รุ่นของทันจิโร่เลยเราก็จะได้เห็นว่าคนพ่อที่เป็นคามาโดะทันจูโร่คนนี้นะครับก็ได้สีภรรยามาชื่อว่าคิเอะนั่นเองครับผมซึ่งตัวคิเอะนะครับก็เรียกว่ามีบทบาทสำคัญอีกรูปแบบนึงครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับด้วยบทบาทของสะใภ้ตระกูลนี้นะครับมันก็จะแบบเป็นบทบาทที่สำคัญแต่จะไม่ได้มีการพรีเซนต์ให้มันโดดขนาดนั้นครับบทบาทที่สำคัญของคิเอะคืออะไรรู้ไหมครับก็คือเป็นเรื่องที่ว่าเขารู้ตำแหน่งที่ซ่อนของดอกฮิกังสีน้ำเงินครับซึ่งดอกฮิกังสีน้ำเงินเนี่ยเป็นดอกไม้สมุนไพรที่จะเป็นกุญแจในการที่ทำให้มูซังสามารถเอาชนะดวงตะวันได้ใช่ไหมครับคิเอะเนี่ยเนื่องจากว่าพอแต่งเข้าบ้านมาอยู่กับทันจูโร่ปุ๊บก็มีครอบมีครัวกันนะครับแล้วทีนี้ด้วยความที่คุณคิเอะเองเขาก็มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูงมากนะครับเขาก็คอยแบบว่าทำครัวทำเรือนเก็บนู่นเก็บนี่เก็บอาหารเก็บสมุนไพรมาไว้ที่บ้านนะแล้วก็เลี้ยงลูกเป็นอย่างดีใช่ไหมครับเขาก็มีโอกาสได้เห็นดอกฮิกังสีน้ำเงินและไม่แค่นั้นนะครับเนสโกเองกับทันจูโร่เองอย่างเงี้ยก็เคยได้มีโอกาสเห็นดอกฮิกังสีน้ำเงินแล้วด้วยเหมือนกันครับแต่ทีนี้ก็เรียกว่าเป็นความซวยหรืออะไรไม่รู้ของมูซันนะครับก็คือไปฆ่าล้างบางตระกูลคามาโดะโดยหารู้ไม่เลยว่าคุณแม่ของบ้านนี้ที่เองฆ่าสังหารไปเนี่ยเขารู้ตำแหน่งดอกไม้ที่แกตามหามาตลอดชีวิตนั่นเองเด้อเนื้อเรื่องเขาเหมือนจะใส่ประเด็นตรงนี้ให้กับคิเอะนะครับตรงที่ว่าให้คนดูรู้ว่ามูซันนี่แม่งโคตรเส้นผมบางภูเขาเลยนะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงในบทบาทสะใภ้ของบ้านคามาโดะแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกดีมากๆแค่นั้นเลยครับที่จริงแล้วเนี่ยทันจูโร่เองก็เรียกว่าเป็นพ่อที่ดีนะครับก็เลี้ยงดูลูกมาโดยที่ว่าตระกูลคามาโดะนะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่สมัยซูมิโยชิแล้วรวมมาถึงทันจิโร่อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าผู้ชายที่เป็นแบบลูกคนโตของตระกูลนี้ก็ดูแล้วจะมีความแบบใจดีอ่อนโยนอะไรงี้มั้ยแต่ว่าเราไม่ได้เห็นทันจิโร่ในมุมนั้นครับเราจะเห็นทันจิโร่ในมุมที่ว่าเขาร่ายรำฮิโนคามิคังุระให้เราดูอยู่บ่อยๆแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนต่อครอบครัวมากๆแต่ถ้ามีสิ่งใดจะมาทำร้ายครอบครัวเขาทำร้ายภรรยาเขาทำร้ายลูกเขาเขาก็ไม่เอาไว้นั่นเองครับโดยที่ว่าคิเอะเนี่ยเขาก็สูญเสียสามีของเขาไปนะครับนั่นก็คือทันจิโร่เนาะไปเพราะว่าเป็นโรคแล้วก็กระอักเลือดนะครับผมแล้วทีนี้คิเอะเองก็เลี้ยงลูกมาตลอดเรื่อยๆเลยนั่นเองครับซึ่งลูกของบ้านคามาโดะก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับมีอยู่ตั้ง6คนเนี่ยก็คือจะเป็นพี่ใหญ่อย่างทันจิโร่ใช่ไหมครับน้องคนรองอย่างเนสโกะและก็ไล่มาจะมีฮานาโกะชิเงรุทาเคโอะแล้วก็โรคุตะนั่นเองครับซึ่งเป็นคุณแม่ที่แบบว่าเลี้ยงลูก6คนอย่างนี้ได้ผมว่าก็ไม่ธรรมดาแน่ๆแหละครับผมก็ถือว่าเป็นแม่สีเรือนที่ดีอีก1คนนะครับแล้วก็แถมให้อีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะครับก็คือที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับว่าเนสโกะเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชัวร์กันแหละว่าเขาสืบทอดเรื่องราวของการนอนหลับลึกเนี่ยมาจากซูยาโกะที่เป็นบรรพบุรุษก่อนหน้านี้นะส่วนตัวคิเอะนะครับจุดเด่นของเขาคือเขาจะหัวแข็งมากๆนะครับแล้วความหัวแข็งนี้สืบทอดไปยังใครครับสืบทอดไปยังตัวของทันจิโร่นั่นแหละนะโดยที่ตัวคิเอะเองเนี่ยเคยมีประวัติว่าเคยเจอหมูป่านะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพประกอบเฉยๆนะครับไม่ใช่เจออินุสุเกะตัวเป็นๆนะเขาเปรียบเทียบว่าเคยเจอหมูป่าแล้วโผล่หัวใส่หมูป่าวิ่งจั่นหนีไปเลยครับผมก็ถือว่าไม่ใช่เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดานะครับก็มีความแข็งแกร่งของร่างกายที่จะพรีเซนต์ให้เห็นตรงนี้ด้วยโดยที่ว่าจุดจบของตัวคิเอะเองรวมถึงน้องทั้ง4คนของทันจิโร่ด้วยนะครับเขาก็โดนคิบุสุจิมุซันบุกมาที่บ้านนะครับแล้วก็ตัวมุซันพยายามที่จะเปลี่ยนให้ทุกคนกลายเป็นอสูรได้รับเลือดไปปุ๊บก็ไม่มีใครรอดชีวิตเลยครับรอดแค่เนสโกะคนเดียวนะแล้วพอคิเอะกับน้องๆเขาตายไปแล้วเสร็จปุ๊บก็จะได้เห็นว่าเขาปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะวิญญาณที่คอยบอกให้ทันจิโร่ช่วยเนสโกะบอกให้เนสโกะช่วยทันจิโร่นะผมก็รู้สึกว่าเป็นสายสัมพันธ์ของครอบครัวที่ดีนะครับแล้วก็การที่ว่าผู้หญิงคนนึงจะเป็นห่วงครอบครัวได้มากขนาดนี้แม้จะในฐานะวิญญาณแล้วเขาก็ยังมาคอยช่วยเหลือลูกๆอย่างนี้ผมว่าเขาก็ถือว่าเป็นสะใภ้ดีเด่นอีกคนนึงของตระกูลคามาโดะนั่นเองค
ครับต่อมาก็สะพ้ายคนที่3ของตระกูลคามาโดะที่เราได้เห็นกันนะครับนั่นก็คือน้องคานาโอะนั่นเองนะซึยูริคานาโอะนะครับก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวของทันจิโร่นะครับที่ไปสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายด้วยกันนะโดยที่ว่าเขาก็มีการเจอกันในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันครับผมแล้วทีนี้เขาได้มาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับซึ่งน่าจะเป็นประวัติการเลยว่าถ้าลูกๆของทันจิโร่ถามว่าพ่อกับแม่เจอกันได้ยังไงพ่อกับแม่มารู้จักกันได้ยังไงก็ฉากนั้นน่าจะเป็นฉากประทับใจนะครับก็คือว่าในเขานาตากุโมะเนาะมันจะมีช่วงที่ว่าคานาโอะได้รับภารกิจมาให้มาช่วยเหลือนักล่าอสูรแล้วก็กำจัดอสูรให้หมดครับโดยที่ว่าตอนนั้นเนี่ยคานาโอะเขาต้องการที่จะกำจัดเนซุโกะน้องสาวของทันจิโร่นะแล้วทันจิโร่ก็ยื้อยุดห้ามกับตัวคานาโอะไว้นะครับแล้วทันจิโร่ยังไงครับโดนคานาโอะเอาส้นตีนทุบหัวเข้าไปนะครับผมสลบเหมือดนะถ้าไปเล่าให้ลูกฟังนึกภาพจะเล่ายังไงก็ตอนนั้นน่ะแม่แกเนี่ยจะไล่เล่นงานน้าแกนะพ่อเองก็เลยต้องไปห้ามแม่แกไว้แล้วแม่ของลูกก็เอาส้นตีนฟาดหัวพ่อนี่แหละนะครับผมก็เป็นเรื่องตลกอีกอันนึงนะครับโดยที่ว่าตัวของทันจิโร่เองด้วยจิตใจที่อ่อนโยนของเขาเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทอะไรเงี้ยกับคานาโอะแค่ตรงนั้นเล็กน้อยมากนะครับเขาก็ไม่ได้ถือโทษโกรธแค้นอะไรนะครับกลับขอบคุณคานาโอะด้วยที่ว่าคานาโอะเองเอาอีเองเนี่ยที่คฤหาสน์ผีเสื้อเนาะก็มาร่วมมือให้ความร่วมมือกับทันจิโร่ในฐานะที่ว่าพวกทันจิโร่เนี่ยจะต้องทำการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อจะออกไปปฏิบัติภารกิจอีกรอบนึงนะครับแล้วทันจิโร่เองก็จะมาขอบคุณคานาโอะโดยที่ว่าตอนนั้นนะครับได้เห็นว่าคานาโอะเองเนี่ยเขามีการใช้เหรียญในการตัดสินใจทำนู่นทำนี่นะแล้วทันจิโร่เองก็ทอยเหรียญเสี่ยงดวงอีกครั้งนึงบอกว่าถ้าเกิดว่าออกหัวขึ้นมาแล้วก็คานาโอะจะต้องไม่ต้องใช้เหรียญแล้วนะทำตามหัวใจของตัวเองได้เลยนะก็ถือว่าทันจิโร่เนี่ยสามารถเปิดใจคานาโอะได้ในช่วงเวลานี้นั่นเองครับเห็นภาพนี้แล้วไม่นึกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่เคยเอาส้นตีนทุบหัวผู้ชายคนนี้มาแล้วนะครับนะและทีนี้ตรงนี้แหละครับคานาโอะเองเขาก็เปิดใจกับทันจิโร่นะซึ่งจะนับว่าเป็นความรักเลยไหมก็คงยังไม่แหละครับแต่ว่าด้วยตัวทันจิโร่เองเนี่ยเขาก็มีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วนะครับที่แบบว่าต้องการทำดีพูดดีกับคนอื่นจนคนอื่นรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วคานาโอะตรงเนี้ยเขาก็จะดูแบบมีความเป็นห่วงเป็นใยกับทันจิโร่มากขึ้นนะครับอย่างตอนที่แบบทันจิโร่ไปย่านเริงรมย์มาใช่ไหมแล้วทันจิโร่แบบสู้เสร็จแล้วนอนสลบไป2เดือนอย่างเงี้ยคานาโอะเองก็เป็นห่วงเป็นใยมากเลยนะครับแล้วพอทันจิโร่ลืมตาตื่นขึ้นมาปุ๊บคานาโอะเองก็ดีใจมากๆโอ้ยดีใจจังเลยที่ตื่นขึ้นมาสักทีนึงนะด้วยความที่ดีใจแล้วแบบสไตล์คานาโอะนะเงียบๆไม่พูดอะไรนะครับจนคุณโกโตต้องเดินมาเจอแล้วบอกว่าเฮ้ยคานาโอะถ้าทันจิโร่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ตะโกนบอกคนอื่นสักหน่อยสิเว้ยนะก็ดุคานาโอะไปทีนึงนั่นเองครับแล้วตรงนั้นก็คือทุกคนก็ดีใจแหละที่ทันจิโร่ตื่นขึ้นมาได้นะครับและคานาโอะก็อยู่ในเหตุการณ์ก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่เป็นห่วงทันจิโร่แบบออกหน้าออกตานั่นเองเนาะซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเรียกว่าบทสนิทสนมกับคานาโอะเราก็ไม่เห็นเลยนะว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะก้าวหน้าไปยังไงครับเรียกว่าไปขมวดอีกทีก็ตอนท้ายๆอ่ะพร้อมๆกับอินโนสุเกะแล้วก็เอาอีกเลยครับที่ว่าพอปราบมุซันเสร็จปุ๊บมันต้องมีการตรวจร่างกายที่คฤหาสน์ผีเสื้อเป็นครั้งคราวทันจิโร่กับอินโนสุเกะก็ได้ไปเจอเอาอีกแล้วก็ไปเจอคานาโอะบ้างนะครับมันก็จะปิ๊งปังกันช่วงนั้นแหละนะแล้วทันจิโร่ก็ได้สมหวังกับคานาโอะจนได้ครับแล้วอินโนสุเกะก็ไปสมหวังกับเอาอีกนะเรียกว่าเข้าลงตัวกันเป๊ะส่วนไอ้หนอที่3อย่างเซนิสึอย่างงี้ก็มาสมหวังนะครับอันนี้แถมให้ว่าเป็นลูกเขยของตระกูลคามาโดะนะครับผมก็คือได้มาแต่งงานกับเนซุโกะนั่นเองครับแล้วก็เรียกว่ามีลูกมีหลานกันไปนะครับโดยที่ว่าลูกหลานของคามาโดะทันจิโร่ก็มีการเปิดเผยในช่วงท้ายสุดของมังงะเลยนะครับคนนี้ครับผมมีชื่อว่าซูมิฮิโกะครับซึ่งก็เป็นลูกหลานของทันจิโร่และที่ว่าทันจิโร่เนี่ยเขาลงเอยกับคานาโอะมีลูกมีหลานกันมานะครับต้องบอกว่าสมรรถภาพร่างกายของเด็กๆพวกนี้อย่าดูถูกกันเชียวนะครับก็คือจะมีความแข็งแรงสืบทอดกันมาเรื่อยๆเลยนั่นเองครับผมเหมือนกับที่ว่าซูยาโกะชอบนอนแล้วก็ส่งต่อมาเป็นเรื่องเนซุโกะชอบนอนคิเอะหัวแข็งก็ส่งต่อมายังทันจิโร่ที่หัวแข็งอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ารุ่นหลังของทันจิโร่เองก็จะมีคนที่แบบหัวแข็งอยู่แน่นอนครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะถ้าผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกประทับใจอะไรยังไงกับสะพ้ายคนไหนของตระกูลคามาโดะก็หยิบยกประเด็นที่ท่านผู้ชมอยากพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับส่วนตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับแม้ว่าสตอรี่ความรักของเขาจะค่อนข้างจืดจางนะแต่ผมชอบคานาโอะครับผมซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าคานาโอะเป็นตัวละครผู้หญิงที่ผมชอบที่สุดในเรื่องแล้วนะครับก็มีความไบแอสตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าถามว่าทั้งซูยาโกะเองทั้งคิเอะเองผมว่าก็เป็นผู้หญิงที่สวยนะโอ้โหคนของตระกูลคามาโดะแม่งก็เข้าใจเลือกเจ้าสาวนะนะครับผมถ้าผู้ชมชอบคนไหนมีประเด็นตรงไหนอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะในส่วนของคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ